นักโภชนาการและโฆษกสถาบันThe Academy of Nutrition and Dietetics กล่าวว่าในฐานะนักโภชนาการเธอมักจะแนะนำให้ทุกคนเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการรับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์และตลอดช่วงระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยพบนักโภชนาการคนไหนที่แนะนำให้งดอดอาหารเช้าเลยอาหารเช้าจะช่วยเพิ่มพลังงานควบคุมความอยากอาหารลดน้ำหนักและยังช่วยพัฒนาสมาธิและสมรรถภาพร่างกายอีกด้วยหากมีการวางแผนโภชนาการอย่างดีอาหารเช้ายังสามารถเพิ่มสารอาหารที่สำคัญให้กับร่างกายเช่นโปรตีนไขมันและแคลเซียมชนิดที่ดีต่อสุขภาพแต่สูตรการอดอาหารเป็นช่วงๆที่นิยมใช้กันในการลดน้ำหนักมักแนะนำให้ต้องงดอาหารเช้ามาร์คแมตสันนักประสาทวิทยาที่สถาบัน National Institute on Aging และที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ได้อธิบายไว้ในบทความของ New York Times เมื่อเร็วๆนี้ว่าคนที่พยายามลดน้ำหนักควรพยายามงดแคลอรี่ให้ได้16ชั่วโมงและวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือหยุดทานอาหารก่อน2ทุ่มงดอาหารเช้าในวันรุ่งขึ้นแล้วทานอีกครั้งในเวลาเที่ยงของวันนั้นเมื่อร่างกายของคุณสามารถปรับตัวกับการอดอาหารได้แล้วคุณก็จะไม่ได้รับผลข้างเคียงที่ไม่ดีจากการทำเช่นนั้นเลยอย่างไรก็ตามการวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับอาหารเช้าและการควบคุมน้ำหนักนั้นมีความขัดแย้งกันตัวอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้ BMJ ได้วิเคราะห์งานวิจัย13ฉบับเกี่ยวกับอาหารและสรุปว่าการทานอาหารเช้าอาจไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีสำหรับการลดน้ำหนักในขณะที่การศึกษาวิจัยฉบับอื่นๆชี้ให้เห็นว่าการทานอาหารเช้ามื้อใหญ่และอาหารเย็นเป็นมื้อเล็กช่วยให้ลดน้ำหนักได้มากขึ้นและความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่2และโรคหัวใจก็ลดลงเพราะว่าการทานอาหารที่มากแคลอรี่ในช่วงเริ่มต้นวันใหม่นั้นสอดคล้องกับวงจรนาฬิกาชีวะส่งผลต่อระบบเผาผลาญและลดความเสี่ยงของการที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการทานแคลอรี่ในมื้อเย็นในการศึกษาเล็กๆครั้งล่าสุดนักวิจัยให้อาสาสมัครกลุ่มหนึ่งทานอาหารเช้ามื้อใหญ่และอาหารเย็นเป็นมื้อเล็กและอีกกลุ่มหนึ่งทานอาหารเช้ามื้อเล็กและอาหารเย็นเป็นมื้อใหญ่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นสอดคล้องกับการศึกษาครั้งก่อนหน้านี้คือกลุ่มที่ทานอาหารเช้ามื้อใหญ่กว่ามื้อเย็นทั้งที่มีปริมาณแคลอรี่ที่เท่ากันสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้มากกว่าอีกกลุ่มถึง 2.5 เท่าและระดับน้ำตาลในเลือดอินซูลินก็ลดลงขณะที่ทามาร่าดูเกอร์ฟรีแมนนักโภชนาการจากนิวยอร์กกล่าวว่าผู้ที่ทานอาหารเช้ามีแนวโน้มที่จะมีค่าดัชนีมวลกายต่ำกว่าและมีระบบการเผาผลาญที่ดีขึ้นและการรับประทานอาหารเช้าเป็นประจำอาจช่วยให้สุขภาพหัวใจดีขึ้นลดอัตราการเสียชีวิตจากสาเหตุทั้งหมดในขณะที่การงดอาหารมื้อเช้าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและการเสียชีวิต